ตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เรียกว่าน่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันนะคะกับ Band Lab Live Concert นั่นเองว่าแต่งานครั้งนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามี VTR มาให้ได้ชมกันก่อนค่ะน้องๆครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องๆก็ได้เรียนรู้และปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศิลปินที่ดีวันนี้ถึงเวลาของโจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปสำหรับน้องๆทั้ง6วงก็คือBand Lab Live Concert ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าน้องๆจะต้องเตรียมการเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นเตรียมงานประชาสัมพันธ์จัดงานและที่สำคัญนะครับน้องๆจะต้องเกณฑ์คนดูมาให้ได้อย่างน้อย 1,000 คนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าผลงานของน้องๆจะเป็นอย่างไรเอ้าเชี่ยโอเคเรามาแบ่งหน้าที่กันตรีแมนดาวโปสเตอร์ตั๋วชิลิเบิร์สถ่ายคลิปโปรโมทครับผมคอมมานเดอร์สำนักลื่นจากคิวโชว์พร้อมป่ะตาม้าวงั้นก็ลุยเลยมีเทนจัดตารางซ้อมลุยค่ะส่วนเทอร์บันเดี๋ยวจัดการเรื่องเวทีเออมึงแล้วมันจะมีคนมาดูเป้าวะก็ทำขนาดนี้แล้วนะมาเถอะ Band Lab Live Concert 8กรกฎาคม 5 โมงเย็นที่โรงภาพยนตร์สกาล่าค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นรายการเรียลลิตี้ที่น่าติดตามนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรียลลิตี้ทางช่อง725ของเราอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้6วงสุดท้ายซึ่งต้องเป็นบอกว่าเป็น6วงที่คุณภาพจริงๆเลยทีเดียวนะคะผ่านการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตกันเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็6คนนะคะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาค่อนข้างเยอะพอสมควรต้องบอกว่ารายการเรียลลิตี้นี้ค่อนข้างหินพอสมควรเลยทีเดียวฝั่งดาวเลยตรงนี้ Lady First ค่ะ Lady First สวัสดีค่ะหญิงมีเทนค่ะค่ะครับสวัสดีครับกิจทรีแมนดาวครับสวัสดีครับเติร์ดทิลิเบิร์สครับทางนี้ก่อนไหมทางนี้โอเคมีการแยกกันเล็กๆสวัสดีครับผมเบสสำราญลื่นครับค่ะสวัสดีครับผมเอคอมมานเดอร์ครับสวัสดีครับบอสเทอร์บันครับใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะจากรายการแบนแล็บนั่นเองค่ะซึ่งอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแบนแล็บเนี่ยคือรายการเรียลลิตี้ที่เขาคัดเลือก6วงดนตรีเพื่อที่จะเป็นศิลปินในค่ายจินแล็บใช่แล้วนะคะซึ่งคุณโอมค็อกเทลเนี่ยเป็นผู้บริหารด้วยแต่ละคนเนี่ยฟันฝ่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นแบบ6วงสุดท้ายหรือว่า6คนสุดท้ายในครั้งนี้เอาใครตอบก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะเลือกครับมันยากแค่ไหนคะมันกดดันมากแค่ไหนมันมากัน307วงแล้วเขาต้องคัดให้เหลือเขาคัดเหลือ20ก่อนแล้วเขาก็คัดเหลือ6แล้วพวกผมติดเข้าไปใน20แล้วก็คิดว่าคือเราต้องเจอกับหลายวงหลายแนวมากเราไม่รู้ว่าเรามีของพอที่จะไปสู้กับคนอื่นไหมครับแต่พอเขาเลือกก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากค่ะการที่เขาคัดเลือกจากหลากหลายร้อยวงเนี่ยเราต้องเจอกับอะไรบ้างคะพอเล่าความหินให้พี่ๆฟังได้ไหมว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหินมันยากมากยังไงอ่ะชื่ออะไรนะพี่ลืมขอโทษน้องกิตโอเคอันน้องกิตต้องเจออะไรบ้างสิ่งที่ยากที่สุดใช่ไหมครับคือการเจอพี่โอมนะครับทำไมอ่ะพี่โอมยิ้มไม่เห็นน่าจะดุเลยอืมเฮ้ยแล้วอันนินทาพี่โอมให้เราฟังหน่อยเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออดิชั่นสดใช่ไหมฮะค่ะพอออดิชั่นเสร็จเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าห้องเชื่อนห้องดำก็คือจะเป็นแบบคณะพี่ๆผู้บริหารนั่งกัน3คนกอดอกใส่เสื้อดำไฟสลัวๆครับมืดๆหน่อยเข้าไปเหมือนแบบไปโดน FBI สัมภาษณ์ทำความผิดครับโดนยิงคำถามแบบคิดยังไงทำไมนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบเครียดมากแล้วมีคำถามไหนที่พวกเรารู้สึกว่าโอ้โหอึ้งมากเลยไม่รู้จะตอบยังไงมีไหมอย่างที่ผมเคยโดนก็คือส่งไมค์ให้เพื่อนเหมือนพี่เขาถามว่ามารายการนี้เพราะอะไรแล้วเรามาทำไมมาครับแล้วเราตอบไปว่าไงคะผมก็พูดตามเด็กบ้านนอกพูดอ่ะผมมาตามหาฝันครับประมาณนี้มีคำถามไหนอีกบ้างที่แบบว่าเขาถามมาแล้วเราอึ้งมากเลยมีอีกไหมคะเรื่องการตลาดอะไรแบบนี้ครับก็คือการเข้ามาทำธุรกิจดนตรีอะไรทำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำกันมาทั้งหมดมันเหมือนว่าเราทำเพราะความฝันของเรา
เราไม่ได้ทำแบบจะเพื่อธุรกิจอะไรมากในช่วงหนึ่งครับแต่แบบจนมาถึงแบบที่มันต้องทำเป็นธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความยากแล้วก็เห็นว่าแต่ละวงเนี่ยจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยถามหน่อยคือปกติเราก็เป็นศิลปินสมัครเล่นอะไรกันแบบนี้แล้วพอได้มาเป็นศิลปินจริงๆมีเพลงของตัวเองจริงรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็กังวลว่าใช่เปล่าตื่นเต้นกังวลใช่มากกว่ากังวลว่าเพลงจะขายได้ไหมเครียดไหมยอมรับว่าเครียดไหมเครียดครับเครียดแต่ว่าคือมันพอแบรนด์แล็บพอเรามีแบรนด์แล็บมาแบรนด์แล็บมันจะช่วยทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นสร้าง awareness ให้พวกเราในระดับหนึ่งฉะนั้นเหมือนเขาแบบเขาปูไว้ก่อนเพื่อให้เราแบบว่าออกไปอย่างพร้อมที่สุดนะครับเราต้องเจอกับแบบ challenge ที่แบบท้าทายมากแบบทุกโจทย์ของการเป็นนักดนตรีเลยครับว่ากว่าจะออกมาเป็นซิงเกิลหนึ่งมันผ่านอะไรบ้างไม่ได้แบบว่าก็แต่งเพลงทำเพลงเสร็จปั๊บผมมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรเยอะมากกว่าที่คิดเหมือนได้ทำการเวิร์กช็อปมาก่อนแล้วก่อนที่จะได้เป็นศิลปินจริงๆใช่ไหมคะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นน้องๆจะมีคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวให้ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้กับคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะค่ะก็แบนด์แล็บไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะวันที่8กรกฎาคมค่ะที่โรงภาพยนตร์สกาล่าค่ะสยามสแควร์ค่ะครับค่ะก็ไปติดตามกันได้ใช่เลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามีบัตรมาแจก20ใบคุณผู้ชมนี่เสกมาเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ติดตามใน Instagram ของ GMM News underscore NENT นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกกันตรงนั้นด้วยใช่แล้วค่ะอยากให้ไปกันเยอะๆฮะคือคอนเสิร์ตนี้พวกเราทำกันเองครับใช่ครับตั้งแต่เริ่มยันอ๋อให้ดูโปรเซสหรือกระบวนการในการทำคือพี่อมให้ไปแต่งเงินแล้วเราแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าอยากได้คอนเสิร์ตที่มีคนมากกว่าพันคนแล้วให้เราทำยังไงก็ได้ใช่ก็ได้ครับที่เหลือทำเองหมดที่เหลือทำเองวิดีโอเมื่อกี้ก็ทำกันเองคือเรียกได้ว่าคือถ้าสอนว่ายน้ำก็คือจับโยนลงน้ำเลยอ่ะแล้วให้ว่ายเองใช่ครับก็คือเจ๋งมากไม่รู้ว่ามีชูชีพเตรียมไว้ไม่มีด้วยมีความมั่นใจแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนความพร้อมที่จะไปเจอกับคุณผู้ชมที่จะดูกับดูคอนเสิร์ตเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนล่ะคะก็ระดับหนึ่งครับตอนนี้คือทุกวงเหนื่อยพอๆกันแหละครับเพราะว่าต้องจัดการทั้งเรื่องคอนเสิร์ตด้วยการจัดการคอนเสิร์ตด้วยและเพอร์ฟอร์มของวงแต่ละวงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันไงก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าสู้ให้เต็มที่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไงก็คุณผู้ชมถ้าอยากจะได้บัตรนะคะติดตามใน Facebook Fanpage ของเราด้วยนะคะใน Instagram ของ GMM News ENT นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับน้องๆได้ในวันที่8กรกฎาคมที่โรงภาพยนตร์สกาล่าสยามสแควร์ซึ่งโชว์จะเริ่มประมาณ 17:00 น.นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆจากทั้ง6วงมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะ